รู้หน้าไม่รู้ว่าเป็นใครไง อยู่โรงเรียนเป็นครูเด็กนี่ยกมือไหว้สวัสดีครับคุณครูก็ต้องนอบน้อมเคารพแต่พออยู่เข้าบ้านปุ๊บทักทายเพื่อนบ้านแบบสบายๆเลยคุณผู้ชมนี่เขาไปในบ้านแล้วนะเดี๋ยวเขาเปิดประตูลงมาปุ๊บเขาแวะทักทายเพื่อนบ้านมองมาผ่านรั้วนิดนึงแล้วก็ยกนิ้วให้ค่ะแต่เป็นนิ้วอะไรคุณผู้ชมดูไปพร้อมคลิปนี้กันค่ะไหวไม่ไหวไปอุ้ยนี่ตั้งใจเลยเพราะเขามองกล้องวงจรปิดด้วยอ่ะโยแบบฝรั่งหรือเปล่าแต่เขาร้องเพลงเขาร้องเพลงเยอะอยู่นะเยอะเยอะใช่ไหมคือไม่รู้ว่าร้องเพลงให้ตัวเองหรือร้องเพลงให้ใครเขาถามว่าไหวไม่ไหวแต่ท่าทางไม่น่าจะไหวนะคะคือเรื่องนี้เป็นคนที่อยู่ข้างบ้านกันนี่แหละคนที่ติดกล้องวงจรปิดชื่อว่าคุณวีรพงศ์ค่ะเขาเอาเรื่องมาร้องเรียนแล้วเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเขาบอกว่าเขาย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยคือย้ายจากภูเก็ตมาอยู่ที่พัทลุงแล้วมาซื้อบ้านอยู่ติดกับบ้านหลังนี้ค่ะแล้วคนนี้เป็นครูด้วยนะครูพละเอาขอไม่บอกชื่อละกันลักษณะก็คือพอเมากลับมาได้ที่เท่านั้นแหละด่าทอบุพการีไม่ได้ด่าบ้านตัวเองนะด่าข้างบ้านแล้วก็ด่าคนในครอบครัวค่ะรวมไปถึงเด็กๆที่อยู่ในบ้านหลังนี้ของบ้านคุณเวรพงศ์บอกเขาตกใจมากมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องโวกเวกโวยวายเสียงดังซึ่งทางเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะที่เอาเรื่องมาร้องเรียนก็คือคุณเวรพงศ์บอกว่าก็แจ้งเจ้าของโครงการเพื่อทำความเข้าใจแล้วพยายามตักเตือนกันแล้วแต่เจ้าของโครงการว่าไงรู้ปะบอกโตๆกันแล้วคุยกันเองสิพี่ผมนี่ไม่สบายใจเลยเอากล้องวงจรปิดมาติดปุ๊บรู้เลยว่าเพื่อนบ้านมีพฤติกรรมแบบนี้ฟังเสียงคุณเวรพงศ์ค่ะกำลังจะทันจะมีหน้าเรื่องแฟนประมาณอีกวันก็กระดามแหงผมเลยคือกับมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้มาตลอดเลยผมยอมจนมาผมติดกล้องวงจรปิดคือได้คลิปบางคนนั้นก็มีรุมเร่งมาที่เขาก็โม่มาแล้วก็ควรอาวัตแล้วก็นั่นแหละถึงพวกมันคือเห็นนี่คือเห็นหนูแกอยู่บ้านคนเดียวนอนอยู่ในบ้านคุณจะติดตู้ไปทำไมบางทีคุณครูก็เมาไม่ได้เมาอย่างเดียวนะมาด่าอย่างเดียวร้องเพลงให้ฟังด้วยนะคะคงอยากจะเป็นนักร้องเสียงเพราะแต่บางทีเพราะว่ากลางคืนแบบนี้มันไม่ควรจะร้องอันนี้มัน 4-5 ทุ่มแล้วแล้วก็บอกว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนึงคือครูคนนี้ขับรถเป็นรถรับส่งนักเรียนคันใหญ่เลยนะมาผ่านหน้าบ้านของคุณวีรพงศ์แล้วก็ชี้เข้ามาในบ้านคุณวีรพงศ์บอกว่าเนี่ยนักเรียนฉันไม่ถูกกับบ้านนี้นะเขาด่าผมหลายรอบแล้วแล้วเด็กจำเป็นต้องรู้ด้วยเหรอบอกทำไมอ่ะบอกทำไมก็ไม่รู้แล้วคุณวีรพงศ์บอกว่าผมรู้สึกกลัวมากว่าครูเนี่ยจะมาทำร้ายเพราะว่าส่งเสียงเอะอะโวยวายกลางค่ำกลางคืนไม่พอยังมาบอกนักเรียนอีกว่าไม่ถูกกับบ้านหลังนี้ทีนี้แหละผมจะทำยังไงดีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะอยู่ยังไงเอาฝากไปถึงคุณครูหน่อยอันนี้เราฟังจากคุณวีรพงศ์คนเดียวเดี๋ยวรอฟังคุณครูหน่อยว่าคุณครูเขาจะมีอะไรที่อยากจะบอกหรือเปล่าก็เปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะคุณครูเพราะว่าบางทีอยู่โรงเรียนเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เอนเตอร์เทนเลยอยากจะกลับมาเอนเตอร์เทนเพื่อนบ้านแบบนี้แต่เพื่อนบ้านไม่เอ็นด้วยไม่เอ็นเพื่อนบ้านไม่จอยไม่เอ็นจอยเลยนะไหวไหมดูแล้วน่าจะไม่ไหวค่ะไม่ไหวอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ